สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Michael Isu นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Space Cab นะครับจะมารีวิวความแตกต่างนะครับระหว่าง2คันนี้นะครับซึ่งเป็น Space Cab S กับ Space Cab L นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าความแตกต่างระหว่าง Space Cab S และ Space Cab L มีอะไรกันบ้างอย่างแรกนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า Space Cab S นะครับทางด้านขวาของผมราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 650,000 บาทครับและด้านซ้ายของผมครับSpace Cab L ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 713,000 บาทราคาต่างกันอยู่ที่ 63,000 บาทในส่วนที่ต่างมีอะไรที่ต่างกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยนะครับถ้าเป็นตัว Space Cab S เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3สีนะครับก็คือสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็สีเทาแลมโบแบบนี้ต้องเพิ่มเงิน 7,000 บาทนะครับแล้วก็สีบอลเงินแบบนี้มีด้วยกันอยู่3สีครับทุกรุ่นเลยนะครับในตัว S นะครับหรือตัว L ก็จะมี3สีขาวไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับเทาแลมโบเพิ่มเงิน 7,000 บาทครับและสีบอลเงินเพิ่มเงินอีก 7,000 บาทครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจาะลึกในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างในส่วนของความต่างกับเงิน 63,000 บาทนะครับโอเคครับก็เริ่มจากจุดแรกก่อนเลยนะครับมาดูที่ตัว S ก่อนตัว S นะครับเราไล่กันไปเลยนะครับตั้งแต่ช่วงหน้านะครับก็คือไฟของตัว S จะเป็นไฟแบบธรรมดานะครับแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกจะไม่มีมาให้นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสไตล์แบบสีดำแล้วก็สีเทานะครับเป็น2ชั้นมีแอโรไดนามิกมาให้นะครับแอโรไดนามิกมีให้ทุกคันในปี2024นะครับในส่วนของล็อกไฟตัดหมอกตัว S มีมาให้นะครับแต่ในส่วนของไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับแล้วก็ตะแกรงก็ลักษณะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปชมในส่วนของตัว L กันครับในส่วนของตัว L ครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับจะเห็นได้ชัดเลยก็คือไฟสวยๆแบบนี้นี่ไฟโปรเจคเตอร์ครับ LED แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมนะครับถ้าเป็นตัว2024นะครับมันก็อยู่ในโคมเลยไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้ในกรณีเปิดไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่โคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ตัวใหม่นี้สวยมากนะครับในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ถัดลงมาในตัว L นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อใส่นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยสีเทากับสีเทาดำนะครับเป็น2ชั้นเหมือนกันนี่ตัว S สีดำกับสีเทาเป็น2ชั้นเหมือนกันนะครับจะต่างกันที่สีแค่นั้นนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะครับแล้วก็แก้มนะครับมีลักษณะเหมือนกันนะครับนี่ครับลักษณะเหมือนกันเลยลักษณะประมาณนี้โอเคคราวนี้อาจจะเห็นอีกจุดหนึ่งแล้วครับนั่นก็คือในส่วนของล้อแม็กนะครับในส่วนของล้อแม็กตัว S เป็นล้อแม็กกระทะขนาด15นิ้วครับแล้วก็ในส่วนของตัว L เป็นล้อแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยถ้าใครอยากได้ล้อแม็กต้องเป็นตัว L นะครับหรือว่าถ้าเป็นตัว S ตัว S เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นล้อแม็กของตัว L โดยการเพิ่มเงินได้นะครับเราก็สามารถทำได้โอเคในส่วนของล้อแม็กก็จะประมาณนี้นะครับด้านขวาล้อแม็กกระทะขอบ15ลืมเลยในส่วนของล้อแม็กของตัว L เป็นขอบเท่าไหร่เอ่ยในส่วนของตัว L นะครับล้อแม็กก็จะเป็นขนาด16นิ้วนะครับลักษณะแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ล้อแม็กก็ต้องเป็นตัว L หรือถ้าใครอยากได้ตัว S และได้ล้อแม็กด้วยก็สามารถเพิ่มตังค์เอาได้นะครับโอเคก็ไปต่อเลยมาต่อกันที่ออปชันนะครับตัว S นี่โลโก้ของตัวชื่อรุ่นครับ Space Cab ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นเกรด L ก็จะมีในส่วนของที่เป็นโลโก้เป็นแบบชุบพรีเมียมมาแล้วนะครับมันก็ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกระจกกระจกตัว S เป็นแบบธรรมดาเลยไม่มีไฟเลี้ยวอะไรเลยแล้วก็ไม่มีมอเตอร์พับไฟฟ้านะครับตัว L ก็จะเป็นกระจกแบบทูโทนนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยอยู่ตรงนี้ซึ่งตัว S เนี่ยไฟเลี้ยวมันจะอยู่ตรงนี้ครับตรงแก้มของตัวรถแต่ถ้าตัว L เนี่ยตรงแก้มของตัวรถมันจะไม่มีมันจะย้ายมาอยู่ตรงกระจกตรงนี้นะครับดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีมอเตอร์พับไฟฟ้านะครับต้องแจ้งก่อนไม่มีระบบที่สามารถพับไฟฟ้าได้นะครับในส่วนของตัว L นะครับโอเคในส่วนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของมือจับครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับมือจับของตัว S เนี่ยดูง่ายๆเลย
ถ้าเป็นสีดำแบบนี้เป็นตัว S แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว L ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับลักษณะแบบนี้ออปชันที่ต่างกันอย่างที่ผมแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปครับ 63,000 บาทนะครับกับ สิ่งที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวไปชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับโอเคครับก็มาต่อกันในส่วนของด้านหลังนะครับเริ่มจากตัว S ก่อนเลยนะครับตัว S ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้จอดลึกกันนิดนึงครับในส่วนของไฟท้ายรูปทรงก็จะเป็นรูปทรงเดิมนะครับเป็นไฟท้ายแบบธรรมดาเห็นไหมหลอดเลิศอะไรเป็นแบบธรรมดาทั้งหมดนะครับในตัว S แล้วก็ที่สำคัญเลยนะในส่วนของด้านหลังเนี่ยกันชนหลังไม่มีมาให้นะครับในส่วนของตัว S นะครับไปดูที่ L กันบ้างครับที่ L นะครับนี่ตัว L ดูสวยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเริ่มต้นจากจุดแรกก่อนเลยก็คือในส่วนของไฟท้าย LED ในปี2024ครับเป็นไฟใหม่แบบ Triple Armor 3ชั้นแบบนี้เลยสวยแบบนี้เลยนี่สายออปชันต้องตัว L ครับแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านหลังมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของมือจับอีกเช่นเดิมด้านหลังนะครับในกรณีเปิดฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนี่แล้วก็ในส่วนของกล้องหลังก็มีมาให้จริงๆแล้วในส่วนของกล้องหลังนะครับตัว S ก็มีมาให้นะครับนี่มีมาให้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเป็นสีดำด้านแค่นั้นเองนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของโลโก้ต่างๆตามสไตล์ของตัว L ครับก็จะเป็นโลโก้ตัวนูนที่ชุบโครเมียมมาแล้วนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นโลโก้ของเมโทรนะครับนี่ออกรถที่เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเมโทรโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อไว้ดูลูกค้านะครับว่าเป็นลูกค้าของเมโทรนี่ตัว S เห็นไหมเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดาเลยนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับก็ได้เห็นความแตกต่างในส่วนของภายนอกแล้วนะครับด้านบนมันก็ไม่ต่างกันนะครับเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมด้านบนไม่ต่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของความกว้างของกระบอกความกว้างของกระบะนะครับก็เท่ากันนะครับเนื่องจากว่าเป็นรุ่นเดียวกันก็คือตัวแคปนะครับหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการของอีซูก็คือ Space Cap นะครับอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้ตัว S อันนั้นตัว L มาเปรียบเทียบความแตกต่างกันครับย้ำอีกทีครับกับ2รุ่นนี้ที่มีความแตกต่างกันอยู่ที่ 63,000 บาทตัว S เนี่ยราคาอยู่ที่ 650,000 บาทแล้วก็ตัว L 713,000 บาทนะครับลองพิจารณากันเอาเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของภายในกันต่อนะครับว่า2คันนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับในส่วนของภายในไปเริ่มกันเลยโอเคครับก็มาเริ่มกันที่ตัว S ก่อนเลยนะครับแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับตรงนี้เป็นที่เท้าแขนครับมีการหุ้มผ้ามาให้นะครับตรงนี้แต่ตรงนี้จะเป็นพลาสติกดำด้านนะครับแข็งๆเลยเป็นสีดำเน้นโทนสีดำนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกกระจกปรับมุมมองของกระจกเป็นกระจกออโต้นี่เฉพาะบานคนขับเท่านั้นนะครับมีให้แล้วนะอันนี้ก็ดีนะ Space Cap S มีออโต้มาให้เฉพาะบานคนขับนะครับโอเคมาชมต่อในส่วนของภายในครับภายในนี่พวงมาลัยเป็นแบบยูริเทนธรรมดาเลยยูริเทนแต่ผิวสัมผัสโอเคนะนุ่มเลยไม่แข็งนะครับแล้วก็มีในส่วนของปุ่มควบคุมเครื่องเสียงมาให้เรือนไม้เป็นแบบนี่แบบธรรมดาลักษณะประมาณนี้แต่มีสีสันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จะมีบอกเกี่ยวกับในส่วนของไมค์ดิจิตอลด้วยที่อยู่ตรงกลางนะครับแต่มันก็จะไม่ใช่ไมค์แบบ3มิติโดยตรงนะครับแล้วก็ตัว S มีในส่วนของหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังมาให้แล้วนะครับเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆสำหรับตัว S ให้หน้าจอกล้องมองหลังมาแล้วโอเคเลยนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่องยนต์ 1,900 ทั้งคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะครับเป็นเบาะผ้าครับเบาะผ้าลักษณะประมาณนี้เลยแล้วก็เดินได้ตามขอบเนี่ยก็จะเป็นได้สีขาวโอเคลักษณะประมาณนี้เลยในส่วนของแคปครับก็สามารถเปิดได้ทั้ง2รุ่นนะครับตัวนี้อันนี้เป็นตัว S เปิดได้90องศาลักษณะประมาณนี้เลยนี่ลักษณะประมาณนี้เลยพอเปิดลักษณะประมาณนี้90องศาเนี่ยขึ้นง่ายเลยเห็นไหมพื้นที่ในส่วนของแคปกว้างขวางอันนี้ก็ยังไม่ได้ปูในส่วนของเบาะแคปนะครับเดิมๆลักษณะเดิมๆจากโรงงานก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าออกรถกับเราเราก็มีในส่วนของเบาะแคปให้ไปด้วยเลยนะครับโอเคตัว S ก็ลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวไปชมในส่วนของตัว L กันต่อว่ามีอะไรเพิ่มกันบ้างในส่วนของภายในนะครับ
โอเคแล้วก็ลืมอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือในส่วนของกุญแจครับตัว S กุญแจเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นกุญแจธรรมดานะครับไม่มีรีโมทให้มา2ดอกแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นดอกสำรองนะครับโอเคไปชมในส่วนของตัว L กันต่อเลยครับโอเคครับก็ไปบุกในส่วนของภายในตัว L ครับเริ่มที่ประตูแผงข้างเหมือนเดิมครับลักษณะเหมือนกันเลยเห็นไหมแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับอย่างเดียวเลยที่ผมเห็นนะนั่นก็คือนี่ตัวคิ้วตรงนี้ที่มันเป็นสีเงินกับมือดึงตรงนี้ที่เป็นสีเงินในตัว L นะครับซึ่งตัว S เป็นสีดำทำมาให้มีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับในส่วนของแผงประตูด้านข้างแล้วก็ในส่วนของภายในครับกุญแจก่อนเลยเมื่อกี้พูดถึงกุญแจของตัว L ครับเป็นกุญแจรีโมทเป็นที่เรียบร้อยและมีปุ่มปลดล็อกและปุ่มล็อกนะครับเป็นที่เรียบร้อยและในส่วนของกุญแจให้รีโมททั้ง2ดอกเลยนะครับของตัว L ในส่วนของพวงมาลัยเป็นยูริเทนเหมือนกันครับแบบเดียวกับตัว Space Cab S เลยครับมีตัวควบคุมเครื่องเสียงเหมือนกันเลยครับนะครับและในส่วนของเรือนไม้ก็เหมือนกันเลยเห็นไหมเรือนไม้เหมือนกันเลยเห็นไหมเรือนไม้เป็นลักษณะเดียวกับตัว S เลยนะครับมีหน้าจอและกล้องมองหลังเหมือนกันครับนี่ลักษณะแบบนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเช่นเดียวกันเบาะเป็นเบาะผ้าครับนี่ลักษณะแบบนี้มีลวดลายตัว S มีลวดลายไหมจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่ตัวนี้มีลวดลายแน่นอนนะครับเป็นลักษณะลายแบบอะไรอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกนะแบบนี้เนาะแต่ก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับแล้วก็เดินได้ตะเข็บด้วยสีขาวเหมือนกันนะครับพื้นที่ใช้สอยเหมือนกันแคปสามารถเปิดได้90องศาเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยพื้นที่ใช้สอยในส่วนของด้านหลังแคปนี่ครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บเครื่องมือและแม่แรงนะครับแล้วก็ช่องนู้นก็จะเป็นช่องว่างๆเลยนี่ไว้สำหรับการเก็บของแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าออกรถกับเราก็มีเบาะแคปแถมให้อันนี้ก็เดิมๆจากโรงงานก็อย่างที่ท่านเห็นว่ามันจะไม่มีใช่ไหมแต่ว่าถ้าออกกับเราก็มีแถมให้โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างก็โอเคครับระหว่าง2คันนี้นะครับออปชันที่แตกต่างกันนะครับสรุปไว้ฟังเลยเริ่มกันที่ราคาก่อนตัว S ครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 650,000 บาทและตัว L ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 713,000 บาทครับฟังให้ดีนะครับ2รุ่นนี้ต่างกันอยู่ที่ 63,000 บาทในเรื่องของการใช้งานได้เหมือนกันครับต่างกันที่ออปชันล้วนๆเลยครับใครอยากได้ออปชันที่มันดูสวยหน่อยดูดีหน่อยนะครับแนะนำตัว L แต่ถ้าเน้นในเรื่องของการใช้งานโดยตรงให้ลูกน้องใช้ให้คนอื่นใช้หลายมือตัว S ครับเพียงพอแล้วครับสำหรับการใช้งานนะครับก็ตามที่ผมได้รีวิวมาว่า 63,000 เนี่ยมันต่างอะไรกันบ้างลองพิจารณากันดูนะครับว่าคุ้มกับท่านไหมและถ้าเป็นท่านจะเลือกตัวไหนระหว่าง S กับ L ณปัจจุบันมีแค่2เกียร์นี้และที่สำคัญตัว S และตัว L มีเกียร์ออโต้ด้วยนะครับก็สามารถทักมาถามกันได้นะครับว่ารายละเอียดแต่ละรุ่นเป็นยังไงนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไมเคิลอีสุเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีคลิปรีวิวอะไรใหม่ๆก็จะมาลงให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับในช่อง YouTube อีกเช่นเคยนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับ Space Cab S และ L ความแตกต่าง 63,000 บาทพิจารณากันเอาเองครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ